แต่หนูงงมากเลยอะว่าร้อนขนาดเนี้ยพี่สาวเวลาหนูอาบน้ำต่อจากพี่สาวอะคือหนูตัวหยงเลยอะเออคือเป็นอะไรอะร้อนขนาดเนี้ยร้อนใช่ไหมร้อนมากแม่แอบแบบแบบอาบน้ำร้อนอาบน้ำร้อนมาก่อนเว้ยไม่ใช่หนูงงแม่แพทอาบอะไรอาบน้ำร้อนเฮ้ยไม่แล้วหนูงงนะว่ามันร้อนอยู่แล้วอากาศมันร้อนแล้วพอเปิดน้ำร้อนอ่ะเว้ยคือมันไปกันใหญ่อะคือเราก็ปรับแต่จะไม่ให้ปรับไม่เปิดเลยไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ร้อนเท่าเดิมใช่ฉันเป็นคนส่วนน้อยในห้องส่งอะที่แบบว่าคือหน้าหนาวเนี่ยมันพอดีโอเคหน้าหนาวเนี่ยพอดีเลยน้ำไม่เกินน้ำร้อนนะน้ำเย็นน้ำเย็นเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยพอดีแทงน้ำเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บนตึกด้วยนะงงปะงงแต่พี่สาวว่าคือร้อนสุดๆเลยมาแสดงว่าเราเป็นคนขี้ร้อนร้อนมากเพราะเหมือนกับบ้านเขาว่าคือเปิดแอร์บางทีอ่ะยังงุ่นงุ่นหงิดงุ่นง่านนะแอร์ปุ๊บต้องต่อพัดลมเพื่อให้มันโว้เวลี่กูดนี่เราคงเป็นมนุษย์คนละประเภทกันนี่น้ำร้อนเออก็จริงนะนี่ไงหนูมาถึงนวัตกรรมของห้องส่งอ่ะคือมีถุงน้ำอุ่งไว้ตรงเนี้ยหนูก็แบบทันสมัยมากอุ่งอีหยังกันใช่ไม่ต้องการเลยใช่ไหมอันนี้ยังโอเคร้อนสุดอันนี้ยังโอเคนะปกติอาตุ่ยอ่ะใส่ขายาวเลยไม่ว่าจะคุณจะให้ผมแต่งอะไรแต่ผมจะใส่กางเกงข้างในอีกชั้นเพราะหนาวขาคือฮิตเทคฮิตไลฮิตเทคไปเลยไม่เข้าใจใช่ไหมอันนี้ไม่เข้าใจไม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ช่วงเนี้ยน้ำร้อนมันร้อนกว่าเดิมจริงๆใช่เราไม่ได้เปิดน้ำปกติก็คืออุ่นอุ่นแล้วอากาศมันแบบแต่แม่เบิ้ลเครื่องน้ำพามาอุ่นไปอีกนิดหน่อยขอ2องศาตลอดตลอดสองกริ๊กกรึ๊กกรึ๊กแต่ปกติเราจะกรึ๊กกรึ๊กห้ากรึ๊กแพทในห้ากรึ๊กเลยแต่ถ้าช่วงเนี้ยสองกรึ๊กหรอคือแบบมันมีความแบบผ่อนคลายที่แบบว่าน้ำมันโบกควันขึ้นมันแบบเหมือนสปาก็แค่เข้าไปอาบน้ำมันก็ชื่นใจคุณแม่มันคือความชื่นใจสปาแล้วลงน้ำอุ่นคือมีเย็นๆไหมคะคือฟิลแต่ว่าไม่แช่ออนเซนอะสิคะแช่ออนเซนแม่เช่นออนเซนแต่ว่าออนเซนมันก็จะมีแบบตามจังหวะที่แบบปวดปวดตัวพอลงออนเซนปุ๊บแล้วเรามีน้ำเย็นจังหวะที่ลงอ่ะคือน้ำร้อนเนี่ยลงแบบแต่พอลงน้ำเย็นปุ๊บคือว้าน้ำเย็นคือโอ้สดชื่นเวอร์สดชื่นเป็นอย่างนั้น